สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดกระบี่นะครับอีกหนึ่งจุดเช็คอินก็คือบ้านไร่ตะหวนหวานนะครับเดี๋ยวเราต้องซื้อตั๋วก่อนคนละ50บาทเพื่อขึ้นรถไปชมในไร่กันตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันแป๊บหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดซื้อตั๋วนะนี่เลยนี่นะครับเรานั่งต้องนั่งรถลาขึ้นแบบนี้นะครับไปชมไร่บ้านไร่ตะวันหวานในไร่ตำบลดินแดงนะครับอำเภอนะครับเนี่ยครับกระบี่นะครับเลือกเนื้อที่กว่า6ก็จะมีทางพนักงานเนี่ยคอยบรรยายเราเคยภูเขาและธรรมชาติแบบป่าดิบชื้นภาคใต้นะครับตรงนี้เลยและที่สำคัญนะครับคุณลูกค้าก็สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับเป็นบ้านไร่ตะวันหวานนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะที่ใครที่มีไร่เนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าทำเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศเดิมที่นี่นะครับจะเป็นบ่อหินเต่านะครับแล้วก็สวนตามน้ำปั่นนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยๆนั่งรถเข้าไปนะโอ้โหนี่ครับสุ่มไผ่ภายในสุนไผ่เดิมรักนะครับจะประกอบไปด้วยไผ่ดำนะครับไผ่หวานและก็ไผ่สีสุกนะครับซึ่งไผ่ดำนะครับต่างไร่จะได้ต้นปลามาจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับลำต้นเองก็จะอยู่ที่300ถึง400นะครับเจ้าจีนนะครับเขาจะมีความเชื่อกันว่าคู่รักคู่ไหนที่ได้รอดสุนไผ่ดำนี้นะครับก็จะมีความรักที่เหนียวแน่นเหมือนกอไผ่นะครับเอาไว้ถ่ายรูปนะครับตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปที่ก็สวยเหมือนกันในสำหรับปล่อยลำต้นสีเหลืองนะครับทางด้านขวามือนะครับจะเป็นปล่อยสีทองหรือว่าปล่อยสีสุกนะครับตัดมานะครับทั้งสองฝั่งจะเป็นปล่อยหวานนะครับจะเป็นตรงต้นไผ่นะครับตรงนี้สามารถรับประทานได้นะครับขนาดก้นก้านหน้านะครับปล่อยทั้งสองฝั่งจะโตและก็โน้มเป็นกลมเชิงกันนะครับตัดมานะครับบริเวณที่บริเวณที่ประกอบก็จะเป็นบ่อหินเต่านะครับจะเป็นกองพื้นที่ใหญ่มากเลยคุณสาวันก็ได้ซื้อในส่วนนี้มานะครับเดิมทีที่ซื้อมาเป็นภูเขาทางด้านขวามือนะครับจะไม่มีต้นไม้แม้แต่สักต้นนะครับแต่คุณสาวันก็ได้ทำการอนุรักษ์ป่าชุมชนนะครับนำต้นไม้ขนาดชนิดที่เป็นตุ่มนะครับรวมไปถึงต้นตุ้งฟ้านะครับต้นตุ้งฟ้าจะเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดกระบี่นะครับในสำหรับพื้นที่บริเวณนี้ก็จะเป็นสวนปาล์มน้ำมันนะครับปาล์มน้ำมันก็จะมีด้วยกัน2สายพันธุ์นะครับจะเป็นพันธุ์สุราษฎร์ธานี1และก็สุราษฎร์ธานี2นะครับเดี๋ยวจุดนี้คุณลูกค้าก็ที่นั่งได้แน่นนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นขวดเนี่ยนี่ที่มีการขึ้นเนินเป็นจุดชมวิวนะครับด้านบนเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวด้านบนกันมันจะมีขึ้นเนินไปนะครับตรงนี้ก็จะมีเลี้ยงวัวเนี่ยครับจะมีเลี้ยงวัวท่านใดที่มีฟาร์มเกษตรอะไรพวกนี้จะทำสไตล์แบบนี้ก็ได้นะนี่เลยแต่พื้นที่เขาใหญ่มากใหญ่จริงๆยอมรับเลยนี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับเป็นจุดชมวิวหลานลูกเพื่อนนะครับซึ่งจะอยู่ติดกับจุดเช็คอินหมายเลข9นะครับหมายเลข9จะเป็นสัญลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดกึ่งกลางของบ้านไร่ตะวันหวานนะครับเดี๋ยวจุดนี้เราใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวจะมีรูปถ่ายรูปให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเข้าทางประตูสีดำทางด้านขวาตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับของจุดชมวิวของบ้านไร่ตะวันหวานเพื่อจะได้เป็นไอเดียสำหรับใครที่มีที่นะครับแล้วอยากจะทำตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียแต่ที่ดินเขาใหญ่มากเยอะมากเลยเนี่ยครับจะเป็นจุดชมวิวโอ้แต่พื้นที่มหาศาลมากเลยเนี่ยครับพื้นที่สุดๆเลยตรงนี้นะครับจะเป็นบ่อดินที่เขาซื้อไว้แล้วก็นำมาพัฒนาตรงนี้นะครับ
แล้วก็จะมีทางนู้นจะเป็นสวนปาล์มที่เขาปลูกก็จะมีสวนไผ่ก็คือปลูกเหมือนกับเป็นส่วนผสมนะครับตรงนี้แต่พื้นที่มหาศาลจริงๆสำหรับบางคนที่สนใจที่จะนำไปทำนะครับก็ลองดูนะครับลองดูตรงนี้นะครับเราก็ค่อยๆเดินไปตรงจุดชมวิวเขาก็จะแวะให้นะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีให้เราถ่ายรูปต่างๆนี่ครับนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดอีกหนึ่งจุดที่เอาไว้ถ่ายรูปเช็คอินกันนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเนาะนี่เลยสวยงามมากมากโหถ้ามีไร่พื้นที่ขนาดนี้ดูแลต้องใช้คนดูแลเยอะมากเลยเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นจุดที่หลายคนมาถ่ายรูปเช็คอินกันตรงนี้ก็จะเป็นคำว่าบ้านไร่ตะวันหวานนะครับที่หลายๆคนจะมาถ่ายและด้านล่างก็จะเป็นเลขก้าของประจำราชการที่9นะครับแต่ด้านล่างถ้าลงไปอีกเนี่ยก็จะเป็นลานกว้างๆที่เอาไว้ให้เราถ่ายรูปหรือว่าบางท่านจะไปถ่ายกับเลขก้าก็ได้ถ้าเราลงไปด้านล่างก็ได้นี่ครับไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนจะมีช้างด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มีเหมือนกับที่คล้ายๆป่าที่เอาไว้ให้ขี่ช้างวนรอบผมไม่แน่ใจนะแต่ลงไปเนี่ยเป็นทางลาดลงก็ระวังนิดนึงตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ถ่ายรูปเหมือนกันนะก็มีจุดถ่ายรูปเยอะนะครับแต่ค่อนข้างร้อนนิดนึงก็เตรียมร่มเตรียมหมวกมาเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่กลางแจ้งตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกระโจมให้เราถ่ายรูปเหมือนกันตรงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้นะแต่ร้อนพอสมควรเลยเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อนะครับอันนี้ยังไม่จบนี่แค่เป็นจุดชมวิวจุดแรกเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีจุดชมวิวกี่จุดแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับบ้านไร่ตะวันหวานท่านใดที่ยังไม่เคยมาชมคลิปนี้ตามไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าน่าจะละเอียดมากๆแล้วเพราะว่าเรานั่งรถชมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปจุดเช็คอินกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นลงเนินนะก็ต้องระวังนิดนึงเกาะกันแน่นๆนิดนึงเนี่ยครับท่านใดที่มีไร่มีสวนอยากจะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ลองชมแบบนี้แล้วก็เพื่อเอาไปปรับเป็นไอเดียของตัวเองถึงแม้พื้นที่เราอาจจะไม่เยอะเท่าเขานะครับแต่เราก็หาจุดเด่นของเราเดี๋ยวจะต่อไปนะครับเป็นหัวหนุ่มตรงนี้จะเป็นไฮไลท์นะครับที่เราเห็นใน Google นะครับจุดต่อไปจะเป็นประตูบาหลีที่หลายๆคนมาถ่ายนะครับลงในIGของแต่ละคนนี่ควายเผือกอ่ะเนี่ยครับควายเผือกที่อยู่ในส่วนของโซนห้องพักและจุดเก็บที่ต่างๆนี่นะครับเดี๋ยวจะแนะนำในแต่ละจุดนะครับอันนี้อยู่ในบางจุดเนี่ยก็อยู่ในช่วงปรับปรุงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงโควิดที่หยุดกันไปยาวเนี่ยเขาก็มีอะไรที่บางอย่างเนี่ยที่มันมีการขึ้นมันก็ยาหรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเริ่มสุดโทรมเนี่ยเขาก็เริ่มปรับปรุงนะครับแล้วก็เพื่อรอนักท่องเที่ยวที่กลับมานะครับหลังจากโควิดตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับเข้ามาในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
ส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ย600ไร่ในก็เสียปากน้ำมันนะครับ600ไร่รวยใหญ่มากสายเดือดของลูกค้านะครับจุดนี้กำลังปรับพื้นที่เนี่ยครับกำลังปรับพื้นที่แล้วก็จะมาปลูกดอกทานตะวันนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นทุ่งทานตะวันนะครับอาการทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นอาการเคลียร์นะครับด้านในก็จะอยู่ในส่วนของร้านกาแฟนะครับจะมีเบรนกาแฟดิ้งเด้งนะครับให้ลูกค้าเลือกเพื่อการหาหลายที่ดูนะครับแล้วก็จะมีเป็นน้ำผลไม้ด้วยนะครับจะเป็นน้ำส่งเลยนะครับแล้วก็ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับให้ลูกค้าเลือกกันหลายมุมนะครับเนี่ยครับค่อยๆขับไปจะมีเป็นจุดของเขาเดี๋ยวจุดต่อไปนะครับทางแรกจะมาคุณลูกค้านะครับจะยังเป็นภูเขาในด้านซ้ายนี่นะครับด้านบนก็จะอยู่ในส่วนของประตูบาลีนะครับน้ำตกและก็ปฏิมากรรมต่างๆนะครับตรงนี้ครับคือเป็นไฮไลท์หลักๆเลยของทางบ้านไร่ตะวันหวานนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันอันนี้จะเป็นที่เรามาซื้อตั๋วนะครับแรกครั้งแรกเนี่ยเราต้องมาซื้อตรงนี้นี่ครับสำหรับตรงนี้คือจุดซื้อตั๋วนะครับนะและตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเราจอดรถตรงนี้นะครับจอดรถตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นที่จะขึ้นไปบนเขาทางด้านขวามือนะครับด้านบนจุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีชื่อว่าห้องประชุมเขาไว้ข้าวนะครับรองรับลูกค้าได้ถึง200ท่านนะครับทางขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะเพราะลาดปูนเลยพระสวีทนะครับเป็นช้างผู้บารมีนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับจุดถ่ายรูปเยอะมากนะครับบ้านหนองจุดนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2499นะครับแล้วก็ได้ลบเมื่อวันที่3เมษายนนะครับพ.ศ. 2553นะครับซึ่งมีบอนสารของพระสวีทอยู่จริงนะครับบนส่วนหัวนะครับทางด้านบนภูเขาจุดนี้นะครับจะเป็นโซนนะครับทางขึ้นภูเขาการท่องนะครับจุดนี้ก็ด้านบนมีห้องพักบริการด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองถามให้นะครับว่าห้องพักเนี่ยเขาคิดค่าใช้จ่ายกันเท่าไหร่ต่อคืนมีทั้งหมด8ห้องนะครับนะครับจุดนี้ราคาทั้งหมดจะที่1,300บาทห้อง1,300นะครับรวมอาหารเช้านะอย่างที่เมื่อกี้เขาบอกตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับจะอยู่ทางด้านในนะครับเดี๋ยวลูกค้าเข้าทางด้านขวามือนะครับตรงนี้จุดชมวิวตรงนี้นะครับจะเป็นอีกจุดหนึ่งของทางบ้านไร่ตะวันหวานเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราค่อยๆเดินเข้าไปข้างในตรงนี้จะมีประตูบาหลีที่หลายๆคนมาถ่ายแล้วก็ลงใน IG กันเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปนะสไตล์บาหลีเลยเนี่ยครับจะเป็นประตูหมุนๆแบบนี้เอาไว้ถ่ายรูปก็เหมือนกับเดินเข้าไปในป่าเป็นทางเดินแบบนี้นะครับเนี่ยครับค่อยๆเดินเข้าไปใครที่ชอบธรรมชาติเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่ามีพันไม้ต่างๆเต็มไปหมดเลยและอยู่บนภูเขาด้วยหรือว่าท่านใดที่อยากจะมานอนพักที่นี่ก็ได้นะครับห้องละ1,300นอนได้2คนพร้อมอาหารเช้าเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับตรงนี้จะเป็นทางแคบๆเหมือนกับว่าเลาะภูเขาไปเขาแต่งให้เหมือนกับว่าเราเดินตามซอกเขาแล้วก็มีต้นไม้เนี่ยครับเราก็ค่อยๆเดินกันต่อไปนะครับนี่แล้วก็ผ่านต้นไ
มันก็ทำคล้ายๆเป็นเหมือนคล้ายป่าดงดิบค่อยๆเดินไปตรงนี้ก็จะติดกับริมถนนเลยนะเพราะว่าภูเขาเนี่ยอยู่ติดริมถนนเลยจะค่อยขับรถเลียบขึ้นมาค่อยๆเดินไปจุดชมวิวต่างๆตรงนี้นะครับสำหรับบ้านไร่ตะวันหวานตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของทางบ้านไร่ตะวันหวานนะครับที่เป็นประตูของทางอินโดนีเซียหลายๆคนมาถ่ายแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าถ่ายให้สวยอ่ะคือให้เห็นตอนช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะครับตรงนี้ส่วนช้างนี่ครับอันนี้จะเป็นช้างที่พระองค์นะครับได้ทรงครองแล้วก็ล้มลงนะครับกระดูกของช้างเนี่ยยังมีฝังอยู่ในศีรษะของตัวช้างนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นช้างที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นช้างที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับของเจ้าของที่ดินตรงนี้นะครับนี่เลยก็จะตั้งเอาไว้ตรงภูเขาเนี่ยแหละครับเราเดินกันต่อนะครับค่อยๆเดินไปตรงนี้เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตรงนี้จะมีเสียงน้ำตกนะครับเพราะว่าน้ำตกเนี่ยจะอยู่เหมือนกับตอนที่อยู่ด้านหน้านี่จะเป็นทางเดินไปหลายที่มีจุดให้ถ่ายรูปเยอะนะครับเนี่ยจุดถ่ายรูปค่อนข้างเยอะมากตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับเลี้ยงนกยูงนี่เลยมีเลี้ยงนกยูงตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสะพานไม้ให้เราเดินถือว่าชิลๆมากๆเลยตรงนี้คือการนั้นก็จะวนมานะครับกลับมาที่เดิมนะครับจะวนกลับมาแล้วก็มีรถมารอรับเลยอยู่ตรงจอดที่เดิมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกตรงนี้จะเป็นน้ำตกนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูน้ำตกที่เขาจำลองมาจะเป็นบันไดนี่เลยเนี่ยครับน้ำตกที่เขาจำลองมาโอเคค่อยๆขึ้นไปนะตรงนี้นะครับจะเป็นน้ำตกที่เขาทำจำลองเอาไว้ตอนนี้เราก็ไปต่อนะครับตรงนี้มีบอลลูนด้วยในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีบอลลูนด้วยครับขึ้นมานะครับเป็นขั้นบันไดด้านซ้ายมือหลงในลูกค้านะครับจุดนี้จะเป็นต้นกาแฟนะครับเป็นต้นกาแฟดินแดงนะครับสายบ้านกาแฟด้วยนะครับซึ่งเบื้องบนนะครับพื้นที่ดินแดงนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่คนปลูกกาแฟเป็นจำนวนเยอะนะครับแต่เนื่องด้วยราคากาแฟที่ตกต่ำนะครับทำให้คนปลูกกาแฟหรือจำนวนน้อยลงนะครับต่างบ้านไร่ตะวันหวานเลยนำต้นกาแฟดินแดงมาปลูกไว้นะครับเพื่อให้ผู้ลูกค้าได้ชมสวนกาแฟนะครับเดี๋ยวผู้ลูกค้าก่อนที่นั่งให้แน่นนะครับเดี๋ยวจะขึ้นควรสูงนะครับจุดนี้จะเป็นจุดท้ายสุดนะครับจะอยู่ในส่วนของจุดจมอยู่นะครับเป็นจุดจมอยู่ที่สูงที่สุดนะครับของทางบ้านไร่ตะวันหวานนะครับจุดนี้จะเป็นจุดจมอยู่ที่สูงนะครับเราจะเห็นวิวด้านล่างทั้งหมดนะครับจุดนี้ทางไร่จะมีห้องน้ำนะครับบริการบูรพาด้วยนะครับตรงนี้ครับทางขึ้นมานี่ครับ
จะเป็นจุดสูงสุดของทางบ้านไร่ตะวันหวานนะครับเป็นสไตล์โคบอยห้องน้ำจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับสไตล์โคบอยนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวเป็นจุดสุดท้ายแล้วผมมองว่าตรงเนี้ยสวยที่สุดที่เราได้เห็นบ้านไร่ตะวันหวานครบทั้งหมดตรงนี้แหละสวยที่สุดแล้วเนี่ยครับเราจะเห็นบ้านไร่ตะวันหวานครบทั้งหมดตั้งแต่ที่เรานั่งรถมานะครับเนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดเลยเป็นพื้นที่ของทางไร่ตะวันหวานตรงนี้จะเป็นสไตล์คาวบอยนะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังปิดปรับปรุงอยู่หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูกันว่าในอนาคตต่อไปเขาจะเปิดหรือปรับปรุงตรงนี้ทำเป็นอะไรกันต่อแต่วิวด้านบนสวยมากนี่ครับตรงนี้ก็จะด้านบนก็จะมีห้องน้ำนะครับไว้ให้บริการแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปกันเป็นลานกว้างๆเนี่ยครับเป็นลานกว้างๆเนี่ยครับเรานั่งรถคันนี้ขึ้นมานะครับเป็นรถนำเที่ยวของทางบ้านไร่ตะวันหวานกาแฟดินแดงทั้งหมดนะครับเป็นแบรนด์กาแฟนะครับที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะครับโดยการรับซื้อเมล็ดกาแฟนะครับแล้วก็นำมาแปรรูปนะครับเป็นแบรนด์กาแฟของบ้านไร่ตะวันหวานนะครับและด้านมานะครับจุดนี้จะเป็นโซนของพักนะครับจุดนี้จะเป็นโซนน้องพักริมน้ำนะครับประกอบด้วยการเขียนน้องพักนะครับจุดนี้เป็นน้องครอบครัวนะครับบ้านใต้ท้องหลัก4-5พร้อมมาเช้านะครับเดินระดับด้านล่างจุดนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำด้านล่างสุดนะครับซึ่งอ่างเก็บน้ำก็จะมีด้วยกันหลายระดับนะครับจะมีจากด้านบนสุดนะครับไหลลงเป็นชั้นระดับจนถึงด้านล่างสุดนะครับส่วนทางด้านหน้าของคุณลูกค้านะครับก็จะเป็นแซ็กโซโฟนนะครับแซ็กโซโฟนก็เป็นเครื่องดนตรีนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราทรงโปรดนะครับจักสานขึ้นมาจากไม้ไผ่นะครับล้อมรอบโดยเสาหลักนะครับความสูงจะอยู่ที่9เมตรนะครับสำหรับพื้นที่ทั้งสองฝั่งข้างทางนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของบ้านไร่ตะวันหวานทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการทัวร์ไร่ตะวันหวานนะครับแล้วก็กลับมาจอดที่เดิมตรงนี้นะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับหรือว่ายังไม่เคยมาเที่ยวไรอยากจะมาเที่ยวบ้านไร่ตะวันหวานก็ดูคลิปก่อนก็ได้นะครับว่าน่าสนใจไหมนะครับตรงนี้ก็รีวิวละเอียดในระดับหนึ่งเลยนะครับตรงนี้ก็ถ้าท่านใดถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับและจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ